ดีฮะสวัสดีครับผมนะครับตอนนี้นะครับเพอร์ชิมอนก็อยู่ที่สนามบินสุวรรณภูมินะครับผมแล้วก็เรากำลังจะบินไปที่ฮ่องกงครับใช่นะครับซึ่งเคยไปฮ่องกงมาก่อนไหมเคยแล้วแต่นานมากๆอันนี้ก็น่าจะประมาณ 3-4 ปีในรอบ 3-4 ปีที่กลับไปหาแฟนๆที่ฮ่องกงครับผมรู้สึกยังไงบ้างตอนนี้ที่ได้ไปเจอกับแฟนๆที่ฮ่องกงดีใจมากแล้วก็รู้สึกแบบเป็นอะไรแปลกใหม่นะเพราะเราใช่เพอร์ชิมอนไปฮ่องกงครั้งแรกครับก็อยากจะรู้ว่าแฟนคลับเป็นยังไงก็ตื่นเต้นนะไม่รู้ว่าเขาจะมารับเราเยอะหรือเปล่าหรือว่าตอนงานจะเป็นไงช่วยเราร้องเพลงหรือเปล่าใช่ทุกอย่างคือแบบว่ามันใหม่หมดเลยเพราะว่าเป็นครั้งแรกของเรา2คนด้วยครับผมก็ไงดีต้องให้แบบว่าติดตามดูแล้วกันว่าเรา2คนจะสามารถไม่ใช่สามารถเรา2คนจะมีหนวดยังไงเอ๊ะไอ้บ้าเอาสองคนจะเอนจอยแค่ไหนนะผมไปรอดูเลยนะครับว่าแต่หนวดนี้ว่าแต่หนวดนี้ไม่กลัวอะไรเหรอครับผมไปดูกันครับว่าหนวดนี้จะโกนไหมไม่ใช่โอเคครับผมไปดูกันครับว่าถึงฮ่องกงแล้วนะครับหนวดยังอยู่หรือเปล่าไปดูกันครับบ๊ายบายตอนนี้นะครับผมเราก็อยู่กันที่ฮ่องกงแล้วครับผมครับผมครับเมื่อกี้เราไปไหนมาบ้างครับวันนี้ก็มีไปถึงปุ๊บก็มีแฟนคลับมารับก่อนที่สนามบินใช่หลายคนมากมาต้อนรับเราอย่างอบอุ่นนะครับก็ต้องขอบคุณมากๆเลยนะผมและพี่ชิมอนขอบคุณทุกคนที่สนับสนุนพวกเรานะมาอุตส่าห์มารอนะน่ารักมากนะครับแล้วก็มีไปเดินเลยนะมีไปเดินที่ริมแม่น้ำครับชื่อว่าจินซาจุยเหรออ่าใช่ใช่ไหมจินซาจุยซึ่งบรรยากาศก็ดีมากลมเย็นมากผมก็6 กิโล 100ไม่ใช่นะครับผมก็บรรยากาศดีมากนะครับผมตอนนี้พวกเราแฮปปี้มากแล้วก็พร้อมมากที่เราจะทำการไปเจอกับทุกคนในวันพรุ่งนี้ครับผมพร้อมใช่ไหมพร้อมนี่คือจริงๆพร้อมจริงๆนี่เพิ่งเซ็นโปสเตอร์เสร็จเลยนี่ให้ดูปากกาเพิ่งเซ็นเสร็จเมื่อกี้เลยครับผมเซ็นกันจริงๆนะครับผมก็ตอนนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วครับตอนนี้เราจะไปพักผ่อนกันนิดหน่อยคำว่านิดหน่อยแล้วกันในพรุ่งนี้เราจะไปเจอกับทุกๆคนนะครับผมหวังว่าทุกๆคนจะรอเจอพวกเราสองคนด้วยนะครับบ๊ายบายตอนนี้นะครับก็เป็น day 2นะครับผมซึ่งเราเพิ่งซาวเช็คกันเสร็จไปที่เรียบร้อยใช่เลยครับผมเมื่อกี้ไปซาวเช็คกันมาแล้วนะครับก็ตื่นเต้นมากรู้สึกว่าซาวที่นี่เฟี้ยวนะเฟี้ยวอ่ะเมื่อเช้าดีกว่าเมื่อเช้าคุณไปไหนมาผมเห็นคุณเลยเมื่อเช้าผมตื่นเช้ามาก 8:00 ตื่นมาไปแบบตักบาตรหน้าโรงแรมเดี๋ยวไม่ใช่ที่ไทยตื่นมาไปไหว้พระจีนครับชื่อวัดว่าเสี่ยต้าเซียงหวังต้าเซียงเอาใหม่5 3 2เมื่อเช้านะครับเพิร์ทไปไหนมาไปวัดหวังต้าเชียงมาครับเป็นยังไงบ้างเล่าให้ฟังจริงๆบรรยากาศมันก็ดีครับมันค่อนข้างที่จะคล้ายๆกับวัดแบบวัดจีนบ้านเราเลยซึ่งชอบอยู่แล้วแล้วก็
เชื่อมากมากด้วยศรัทธามากมากศรัทธาด้วยแล้วก็แบบคนเยอะมากไปขออะไรมาขออะไรอย่างวันนี้ผมจะเป็นเศรษฐีแล้วเลยหมื่นล้านหมื่นล้านเราไปเรียกเสียเพิร์ดหมื่นล้านนะฮะใช่เรียกเพิร์ดธรรมดาไม่ได้เสียเพิร์ดด้วยคุณเพิร์ดด้วยแล้วเมื่อเช้าพี่ไปไหนมาเมื่อเช้านะครับผมทำภารกิจที่ยิ่งใหญ่ที่สุดครับคือการนอนพักเอาแรงครับผมจะได้มีแรงในการเอนเตอร์เทนทุกคนจะได้แบบว่าสนุกสนานในคอนเสิร์ตแล้วสรุปเจออะไรสรุปเพราะว่าตอนแรกอ่ะต้องบอกก่อนว่าเมื่อคืนเนี่ยบอกว่าจะไปไหว้กับพวกผมอ๋ออันนี้เป็นเรื่องลี้ลับแล้วเอาละพี่เตอยู่ด้วยใช่ที่บอกว่าจะไปแล้วก็ไม่ได้ไป2คนใช่ซึ่ง2คนนี้นะครับก็จะอยู่ที่โรงแรมใช่มั้ยทุกคนก็ไปวัดกันแล้วในขณะที่ทุกคนไปวัดนะครับม่อนและพี่เตก็เจอเรื่องราวอะไรแปลกๆด้วยเวลาที่มันพร้อมกันด้วยของพี่เตนี่เจอฝันซ้อนฝันในเวลาเดิมส่วนชิก็คือนอนแล้วเหมือนมีคนแบบมาขบมาแบบเฮ้ยอย่างนี้เลยบ้าบอไปแล้วแล้วก็แบบรู้สึกแปลกๆก็เลยแบบเอ๊ะหรือว่าเป็นเพราะว่าเราพูดว่าเราจะไปวัดและเราไม่ได้ไปก็เลยมาต่อไปก็จะเป็น600นะ600ไปเรื่อยได้เลยโอเคตอนนี้นะครับผมเราก็จะไปเตรียมตัวแล้วไปรอดูกัน Let's go จ้าว่าเกตโตชินาเกตโตชินาเกตโตชินาอยากทำเมนูไหนครับให้พี่มอนเลยอาซาพี่มอนอยากเพราะว่าให้เพื่อนก่อนอาซาไม่อยากเลยครับให้พี่เลยก่อนยอดถ้าเป็นนี้ก็โอเคแล้วครับผมโอเคที่เดินเข้ามาเปลี่ยนแปลงฉันที่ไม่เหมือนเคยอยากเป็นทุกข์ก่อนที่จะได้ไปแต่ฉันหวังคิดที่ไปไม่คอยยืนเสียงระวังเสียงเอาเธอแต่เธอเข้ามาช่วยเลยออกเลยฉันต้องเต้นกล้าหยองกล้าหยองก็ขอให้ท้าทายไปก็แบบการที่คุณดูนะไอ้น่าดูอ่ะของพี่มีสบายใจเลี้ยงให้ทั้งดอกละชีโต้ชีโต้ให้ไปที่โบ Happy birthday to you. Happy birthday
thank you so much thank you ขอบคุณมากๆนะครับขอบคุณมากๆเลยฮะดีใจที่ได้กลับมาเจอแฟนๆชาวฮ่องกงนะครับแล้วก็ขอบคุณทุกคนมากๆที่ยังน่ารักกับผมอยู่นะครับขอบคุณจากใจจริงๆครับรักมากๆขอให้ทุกอย่างดีๆครับสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะครับผมก็ไว้ว่ามาเจอกันอีกฮะก็อันดับแรกขอบคุณแฟนๆนะครับผมที่มาหาเพิร์ทและชิมอนนะครับผมแล้วก็เป็นครั้งแรกที่ฮ่องกงแล้วก็เป็นครั้งแรกที่ประทับใจมากๆนะครับผมก็หวังว่าจะมีครั้งต่อไปแล้วเราก็ได้มาเจอกันอีกครั้งนึงครับน้องไอ้เน่ก็ตอนนี้ก็จบสำหรับงานเฟิร์สแฟนมีทของเพอร์ชิมอนที่ฮ่องกงนะครับก็เป็นไงบ้างรู้สึกไงบ้างจริงๆคือสนุกมากแล้วก็แฟนๆมาต้อนรับเราอย่างอบอุ่นแล้วก็ทุกคนแบบอินจอยกับพวกเราก็เลยแบบว่าเป็นโชว์ที่สนุกจริงเขาแบบมีอินเนอร์จี้มากแล้วเขาแบบร่วมแบบตอบคำถามกับเราร่วมเอนจอยกับเรานะครับอยากจะขอบคุณที่มอบความรักดีๆให้กับเพอร์ชิมอนนะครับอยากให้อยู่กันไปด้วยนานๆใช่ครับผมแล้วก็หวังว่านะครับครั้งหน้าเนี่ยเราสองคนจะได้มีโอกาสมาที่ฮ่องกงอีกครั้งนึงนะครับผมอยากจะเป็นแฟนอีก10ครั้งเลยก็ได้ครั้งนึงไม่พอหรอกครับตอนนี้นะครับเราสองคนก็ต้องขอตัวนะครับล่ำลานะฮะไปรับประทานอาหารกันก่อนนะครับผมบ๊ายบายบ๊ายบายบ๊ายบายเจอกัน